อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นยังไงหนึ่งเดือนมันแซ่บเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะครับแม่เดือนก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคุณหมอบอกว่าให้นอนที่นี่นะครับอีก1คืนนะครับเพราะว่าอาการหัวไหล่ของแม่เดือนเนี่ยยังหายไม่ดียังมีอาการปวดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มีการเพิ่มยานะครับฉีดเข้าไปนะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแล้วก็อักเสบนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับตอนนี้แม่เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหมอที่ยังไม่ให้กลับเพราะว่าคืนที่สองอ่ะเขาบอกว่ามันจะปวดมากจะระบมใช่เขาหมอคุณหมอเลยไปให้กลับให้ดูอาการก่อนใช่ว่ากลับไปแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับถือว่าคุณหมอก็ดูแลน่ารักมากนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ทำแผลเป็นไงบ้างแม่แสบแสบมากก็ต้องทำใจนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเขาดูแลดีเราก็โอเคนะครับแล้วก็เอายาเขามาให้ทานตลอดนะครับใช่แล้วก็มาวัดความดันไข้แม่ไม่มีนะไม่มีถือว่าโอเคอยู่นะแค่ปวดไหล่นะไหล่ไม่เดือนฝั่งเนี้ยจะบวมมากนะครับบวมมากเลยนะครับแล้วปวดตอนนี้กระดิกนิ้วได้ยังแม่กระดิกได้แล้วแต่ว่ายังโยกไม่ได้ใช่แล้วก็ยังแบบต้องค่อยๆขยับเพราะว่าจุดข้อศอกด้วยแต่เนี้ยได้ปกตินะก็เดี๋ยวค่ำคืนเนี้ยพ่อก็มาเฝ้าแม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กลับบ้านกันน้องฟิวกลับบ้านเพราะพรุ่งนี้น้องฟิวมีสอบเช้าใช่แล้วก็จะปิดเทอมแล้วก็ปิดเทอมแล้วใช่ครับก็ปิดเทอมน้องฟิวไม่มีอะไรดูแลแม่ ใช่ไหมมาเดี๋ยวพ่อพยุงขึ้นแม่เนี่ยจะอุ้มอย่างเดียวเลยเผลอไม่ได้เลยยังไงบ้างค่อยได้ไหมดีหน่อยไหมได้ต้องขยับนิดนึงอนาคตนั่งกินนอนกินนะเนี่ยไม่ใช่เลยใช่ป่ะข้าวต้มเมนูวันนี้คืออะไรครับแม่เดือนข้าวต้มกุ้ยต้มกุ้ยมาเดี๋ยวมาดูกันจริงๆอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงแล้วนะครับมีขนมหวานข้าวต้มนะครับอ๋อเป็นเซตข้าวต้มกุ้ยของโรงพยาบาลเขาก็จะเน้นไปในทางที่แบบจืดๆหน่อยไม่ค่อยหวือหวาแต่ก็กินได้แต่ก็กินได้นะครับไม่เดือดร้อนนะครับนี่เลยอันนี้มีอะไรให้ของหวานเหรอไม่ใช่ผลไม้อ๋อผลไม้พ่อมองเป็นขนมชั้นเมื่อกี้เมื่อตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากของโรงพยาบาลเลยนะใช่เฮ้ยจริงอ่ะบะหมี่หมูแดงบ๊ะเอาแล้วแม่เขาสบายอ่ะนั่งกินนอนกินแม่บอกอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยไม่ไหวใช่ทรมานตัวเองด้วยใช่ไหมปกติแม่ถนัดอะไรซ้ายแต่วันนี้ต้องมากินขวาก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะพ่อถาก็นอนตรงจุดนี้นะครับแม่เดือนก็นอนนี่เวลาจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พ่อไม่ต้องพยุงแม่แล้วแม่ลุกได้แต่ต้องคลองนิดหน่อยแต่เมื่อวานน่ะคือเดินเองไม่ได้ต้องพยุงเลยปวดขาเลยใช่ไหมตอนนี้ขาเดินได้แต่แขนน่ะยังไม่ค่อยได้แต่ก็ดีกว่าเมื่อวานใช่เพราะได้ยาด้วยหรือเปล่าโดนไป2เข็มก็ปวดเลยก็อย่างที่บอกนะทุกคนขับรถขับลาก็ระวังถึงเราจะระวังตัวดีขนาดไหนคนอื่นก็ประมาทอยู่ดีมันก็เลยก่อเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับถามว่าน้องๆอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วไปชนกันได้ไงก็คือแม่เดือนขับรถมาทางตรงปกตินี่แหละชิดซ้ายปกติเลยแต่รถคู่กรณีเขาออกมาจากซอยแล้วเขาไม่ได้ดูแม่เดือนหักหลบไม่ทันก็เลยชนมันคือกระชั้นชิดมากนะครับถ้ามีรถสวนมาก็หนักนะครับอาจจะโดนรถชนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คู่กรณีไม่มีมาดูเลยอันนี้ขอพูดเลยนะไม่มีมาดูไม่มีโทรมาสอบถามเลยว่าเป็นไงมั่งนะครับอันนี้พ่อถาขอพูดเลยนะครับว่าไม่มีน้ำใจเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยโทรมาสักคำนะครับอันนี้ขอบ่นเลยนะโทรมาสักคำบอกน้องเป็นไงมั่งเจ็บตรงไหนเป็นอะไรมากไหมคือในความรู้สึกเราอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะความมีน้ำใจคุณไม่มีเลยเหรอคุณชนเสร็จปุ๊บเรื่องของประกันเดี๋ยวเจ็บตัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปสอนอไปไก่เกี่ยแค่นั้นเองเหรออันนี้ผมฝากถามสังคมนะแค่คุณมาหาหรือโทรมาก็ได้เบอร์ผมก็มีน้องครับ
แฟนเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนบ้างเออรู้สึกว่าแบบใจมันฟูนะแต่อย่างเงี้ยไม่เอาอะไรเลยนะครับคือผมถือว่าแย่นะคุณทำผิดแล้วก็ไม่ถามสาธุสุขดิบอ่ะจิตใจคุณทำด้วยอะไรอันนี้ฝากให้คิดเลยนะถ้าเป็นผมนะผมพูดตรงนี้ถ้าเป็นผมนะแต่ไม่อยากเป็นหรอกที่แบบไปทำให้คนอื่นเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราเข้าใจเราไม่ได้โทษในมุมของอุบัติเหตุนะครับไม่มีขยายเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะในความรู้สึกอ่ะคุณไม่คิดจะถามไทยกันบ้างหรอทำให้เขาเจ็บตัวขนาดเนี้ยแค่คุณถามสักนิดนึงอ่ะเออมันน่าจะอุ่นใจกว่านี้นะนี่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จนี่อาบน้ำไหมเนี่ยเอาอาบแล้วไงอาบแล้วเดี๋ยวนี้อาบน้ำวันละครั้งเหรออาบประชาอาบอยู่อาบนี่เช็ดตัวหลังจากที่ทานไรเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อกี้ไปไหนมาแม่เข้าห้องน้ำรอเตรียมตัวนอนอีกแล้วนี่เพิ่งจะ1 ทุ่มเองนะอ๋ออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปรับที่นอนให้เป็นเดือนก่อนนะครับนี่ที่นอนเขาอย่างเฟี้ยวอ่ะดูนะปรับนะครับอัตโนมัตินะครับตื้ดเอาตำแหน่งไหนแม่บอกพอยังมาก็ลืมหมอนไอ้เดี๋ยวอ่ะแม่จับมือพ่อดึงขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเอาหมอนขึ้นก่อนโอ้โหคุณแสงเดือนอ่ะทิ้งตัวเลยอย่าเก่งเออได้มั้ยข้อศอกข้อศอกไหนฝั่งนั้นเจ็บอ่ะเดี๋ยวพ่อปรับให้ก่อนเอาอีกเปล่าอีกได้มั้ยได้ป่ะได้ไหมได้ดิอ่ะเดี๋ยวพ่อยกให้อ๋อนี่ไม่เดือนหรอจะจุดแขนใช่ไหมใช่ลุกเพื่อก่อนแล้วก็ลุกก่อนหัวได้ไหมได้ครับก็หมอนลงอีกหน่อยได้แล้วก็ตอนนี้ให้ไม่เดือนนอนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพ่อถาจะกลับไปบ้านเพราะว่าแมวหายไปตัวหนึ่งลาเต้หายตั้งแต่เช้าหาไม่เจอเมื่อตอนบ่ายกลับไปบ้านใช่ป่ะหาแมวไม่เจอจนตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยเดี๋ยวต้องกลับไปหาแมวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเฝ้าไม่เดือนอีกทีนึงตอนนี้ทุ่มนึงน่าจะกลับมาน่าจะมี2 ทุ่มเกือบ3 ทุ่มนะงั้นเดี๋ยวพ่อขอกลับไปหากาแฟแล้วไปหาแมวก่อนแม่อยู่คนเดียวได้นะถ้าแม่ปวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกแม่กดปุ่มเนี่ยแล้วก็ร้องคาราโอเกะให้เขาฟังกลับบ้าน โอเคงั้นเดี๋ยวพ่อขอกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อรีบกลับมานะมีอะไรเร่งด่วนแม่โทรนั้นแล้วก็โทรหาพ่อก็ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะเป็นเวลา3:35แล้วนะครับก็กลับมายังโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้แม่เดือนก็พิมพ์เลยจะนอนแล้วพ่อไปนานป่ะเนี่ยชั่วโมงกว่าพ่อไปหาลาเต้หาไม่เจอนะครับสรุปกลับบ้านไปชั่วโมงกว่าหาลาเต้ไม่เจอนะครับคิดว่าเขาแอบอยู่ตามหลืบตามซอกไม่ใช่ครับโพสต์ลงไปในกลุ่มนิติหมู่บ้านรปภ.เห็นบอกว่าตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานเจอลาเต้เดินอยู่แล้วเสร็จพี่ในหมู่บ้านซอย6บอกว่าตอนตี4เห็นลาเต้เดินอยู่ก็แสดงว่าเขาหนีออกจากบ้านประมาณ5 ทุ่มแต่ฟิลบอกว่าตอน4 ทุ่มกว่าอาบน้ำเห็นลาเต้อยู่แสดงว่าเขาหนีออกทางห้องน้ำโอ้เหนื่อยมากเออมันเก่งจริงนะเจ้าลาเต้สรุปวันนี้กลับไปหาแมวไม่เจอไม่ได้อะไรเลยก็ต้องขับรถกลับมาโรงพยาบาลนะครับก็นี่แหละมาถึงแม่เดือนก็นอนละนะครับเมื่อกี้เป็นไงนะแม่เมื่อกี้พยาบาลมาวัดกำนันปกติไข้ไม่มีแล้วก็ให้กินยาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงแขนเป็นไงบ้างดีขึ้นยังนิดๆอ่ะเขาเริ่มขยับได้แล้วตอนเช้าขยับแทบไม่ได้เมื่อวานก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นแล้วคุณหมอฉีดยาให้ใช่มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิปวดมากเสียงก็ไม่ค่อยจะมีละปวดมากเพราะว่าเขาอัดไปทางตัวที่เราใส่น้ำเกลือนะใช่เข้าไปกี่เข็ม2แต่คืนนี้ต้องมาฉีดอีกมั้งถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปวดปากเขาไม่ต้องฉีดถึงเราปวดแล้วก็บอกไม่ปวดเดินอะไรวะคุณแต่งเดือนแล้วแม่รู้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปน้องๆเข้ามาขอให้แม่เดือนหายคือเยอะมากหลายร้อยคอมเมนต์ขอบคุณมากๆจ้าแล้วเดี๋ยวแม่เดือนจะรีบหายกลับไปทำคลิปให้ดูกันนะครับนี่แหละก็วันนี้เป็นคืนที่2นะครับเป็นคืนที่2ที่แม่เดือนนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้แม่เดือนหายไวๆนะเดี๋ยวแม่เดือนจะรีบหายแล้วก็เดี๋ยว
มาตามดูต่อกันว่าพรุ่งนี้เช้ามีอะไรต้องทำบ้างแล้วก็คุณหมอบอกว่าไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังแล้วก็เราก็จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าช่วง6โมงอ่ะพ่อต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนไปพาฟิวไปโรงเรียนแม่เดือนก็นอนรอที่นี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพ่อรีบกลับมาเนาะเอาละเดี๋ยวโทรหาฟิวหน่อยเพราะว่าฟิวเขาอยู่บ้านคนเดียวนะครับฮัลโหลฟิวเอาอาบน้ำเหรอใช่โอเคโอเคแล้วจะนอนกี่ทุ่มมาลูกดูอาบไปเดี๋ยวจะนอนแล้วเนี่ยโอเคแล้วแมวขึ้นไปด้วยเปล่าเอาขึ้นมาหมดเลยอยู่วันนี้มาเลยฮีโร่ที่นี่หมดโอเคได้นอนแล้วก็ส่งข้อความมาบอกพ่อด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าพ่อขับรถไปรับตอนเช้านะโอเคโอเคพรุ่งนี้เจอกันกูไนท์ค่ะกูไนท์ค่ะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้แม่เดือนก็นอนแล้วน้องฟิวอาบน้ำอยู่โทรไปเช็คหน่อยนะน้องฟิวอยู่บ้านคนเดียวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปรับน้องฟิวตอนเช้าเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูกันถ้างั้นค่ำคืนนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับเป็นไงบ้างแม่เมื่อคืนก็ปวดน้อยลงปวดน้อยลงใช่ไหมก็ดีขึ้นใช่เพราะกินยาเยอะไงแล้วก็แขนเริ่มขยับได้ละได้ตอนแรกขยับไม่ได้เลยนะครับข้างซ้ายตอนนี้เริ่มขยับได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวพ่อต้องกลับบ้านก่อนแม่ไปพากาฟิวไปส่งโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวรีบกลับมาหาแม่น่าจะเกือบ8โมงเนาะเดี๋ยวแม่อยู่คนเดียวได้เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อไปหาฟิวก่อนนะครับเมื่อคืนหลับยาว เดี๋ยวพ่อถามไปหาน้องฟิวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าฟิวเนี่ยเขาเตรียมตัวอะไรพร้อมหรือยังเพราะต้องพาฟิวไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็วันนี้ฟิวสอบวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดเทอมละมันเหมือนทุกอย่างมันลงตัวปิดเทอมมาเฝ้าแม่ โอเคเดี๋ยวขอตัวไปหาฟิวก่อนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับตอนนี้นะครับก็7โมงกว่าแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วนะมารับฟิวไปส่งนะครับวันนี้สอบวันสุดท้ายเลิกกี่โมงลูกกี่วิชามีสอบ4วิชามีสุขศึกษามีดาราศาสตร์มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีฟิสิกส์ค่ะเลิกอ่ะเลิกบ่าย20ค่ะบ่าย20โอเคฟิวเช็คกันก่อนแล้วกันเผื่อแม่ไม่ได้ออกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแม่ออกแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาแม่ที่โรงพยาบาลได้แวะมาที่นี่เลยที่บ้านเลยโอเคอ่ะไปงั้นเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวพ่อไปส่งลาเต้อ่ะเมื่อคืนเนี่ยมีคนบอกว่ามันอยู่ซอยนี้เนี่ยซอยเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่ตาลไปเดินดูมันเดินมั่วไปแล้วสรุปหาลาเต้ไม่เจอนะครับขอให้สอบได้นะลูกสอบผ่านโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านตอนนี้ฟิวก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาต้องเดินข้ามสะพานแล้วก็ข้ามไปยังโรงเรียนนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วนะครับแม่เดือนได้กลับบ้านแล้วเย้อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยถอดสายน้ำเกลือแล้วใช่ไหมฝั่งเนี้ยถอดแล้วนะครับแล้วก็คุณหมอมาตรวจแล้วบอกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแผลที่ต้องแรปไว้นะครับ2จุดใช่แต่ตรงนี้แผลใหญ่หน่อยนะแล้วก็ตรงเข่าส่วนตรงนี้ก็ถลอกนิดหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวรอเขาตกสะเก็ดแล้วก็แห้งครับนี่เลยเป็นข้อสอบแล้วเดี๋ยวให้แม่เดือนแต่งตัวอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็มีนัดอีก1อาทิตย์เข้ามาตรวจแผลตรวจร่างกายอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวงั้นขอตัวแต่งตัวกลับบ้านก่อนแล้วไปเจอกันที่บ้านนะครับเดินเดินไหวมั้ยเดินได้อันนี้เรียกว่าเดินได้นะดูท่าเดินด้วยนี่ไม่ได้แต่วันแรกเราเดินไม่ได้แขนนะข้างซ้ายก็ได้อยู่โอเคทริป3วัน2คืนนะครับมาเที่ยวโรงพยาบาลนะครับผมก็ประมาณนี้มาเที่ยวใช้คำว่ามาเที่ยวแม่เป็นทริปเลยนะ3วัน2คืนของแม่เดือนนะครับก็เนี่ยมานอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คู่กรณีนะครับก็ไม่มีการเหลียวแลเลยไม่มาถามไม่มาสนใจไม่อะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดเลยนะว่าคนเราอ่ะนะครับเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรโทรมาสักหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ฝากเลยนะนะว่าแบบโทรมาน้องเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสักนิดนึงก็ยังดีนะในความรู้สึกเราอ่ะแบบ
เออว่ะเขายังใส่ใจนะไม่ใช่แบบหายไปเลยเบอร์โทรก็มีนะเบอร์โทรผมอ่ะก็ตอนไปสน.ก็ได้คุยกันนะครับวันนี้ฝากไว้เลยนะครับถ้าคู่กรณีเข้ามาดูอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็เข้าใจคุณนะครับผมไม่ได้ตําหนิอะไรคุณเลยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปนะครับผิดถูกว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ไม่มาเยี่ยมหรือไม่โทรมาเลยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะมันมีความรู้สึกหมดแหละนะครับอย่างพวกผมเองเดือนเองก็มีความรู้สึกแหละว่าเออว่ะทำไมเขาไม่ถามเราสักคำนึงเราเจ็บมากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเออหายเงียบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้เดี๋ยวพอหายอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปคุยกันที่สน.นะครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปนะครับผมเองอ่ะไม่ได้อยากตั้งใจจะไปเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะแต่ในกรณีนี้ผมบอกเลยผมเรียกนะครับอันนี้แจ้งเลยนะอย่าว่าพ่อถ่ายใจร้ายนะครับจะทำให้เขารู้ว่าเออแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแค่คุณเดินมาถามหรือโทรมาสักคำเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะครับอืมแต่เงียบเลยเนี่ยมันดูไม่ดีจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้เลยนะตอนนี้นะเตรียมตัวกลับบ้านเย้คิดถึงบ้านไหมแม่คิดถึงเหรอคิดถึงที่นอนเราแล้วเบื่อละการออกทริป3วัน2คืนที่โรงพยาบาล ออกทริปนอนนอกบ้านไม่มีอากาศไม่มีไม่ได้ไปไหนเลยอัดนะอย่ามาให้โรงพยาบาลอ่ะนี่ตอนมาถึงวันที่เดียวแล้วดูตอนกลับนะครับ3ถุงนะครับนี่เลยโอ้โหของกินเพียบนะครับกาแฟซื้อไว้เออกาแฟซื้อไว้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วกันนะครับแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่เครียดเรื่องแม่เดือนเสร็จปุ๊บแม่เดือนเริ่มดีขึ้นก็เริ่มสบายใจแต่ตอนนี้เรื่องเครียดอันดับต่อมานั่นก็คือแมวหายคุณลาเต้โอ้โหลูกชายสุดโปรดหายโอ้โหแย่แล้วสงสัยถ้าตามเจอนี่ต้องจับไปอาบน้ำตัดขนอีกแล้วใช่โอ้โหน่าจะไปพกมาเต็มเลยเชื้อลงเชื้อราลายหูคือพูดง่ายอย่าเพิ่งให้เข้าบ้านต้องไปอาบน้ำก่อนทำความสะอาดก่อนจะหาเจอหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยเครียดเนี่ยตามหาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่พ่อกลับไปตอนกลางคืนเนี่ยอ่ะไม่ต้องเครียดแม่ก็เดินหาไม่ได้ด้วยดูสภาพแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาพี่ตาลเกณฑ์ออกไปเดินไล่ๆรอดูกันเนาะอ่ะโอเคจะบอกว่าจะบ่าย3เองไม่ได้กลับบ้านเลยนั่งรอบินอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านเลยละกันครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะจริงๆอ่ะกลับมาถึงตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายพอดีไปเดินหาลาเต้กันอยู่นะครับแล้วตอนนี้นะน้องฟิวก็กลับมาจากสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องฟิวบอกว่าจะทำแผลให้แม่ ดูมั้ยอนาคตหมอใช่เหรอติดยังไงเนี่ยมีแผ่นอะไรมันคือแผ่นอะไรไม่หรอแม่บอกแม่ก็ไม่รู้แผ่นอันนี้คือแผ่นอะไรพ่อแม่มั่นใจไหมว่าฟิวจะทำให้ได้อันนั้นสำลีเช็ดสำลีเช็ดอันเนี้ยอันนั้นแปะอันนี้แปะข้างบนอันนี้ถูกแล้วแล้วไออันเนี้ยนี่สำลีนี่อะไรเนี่ยหมอฟิวอ่ะใช่ก็ดึงมาขึ้นหนึ่งถ้าอันใหญ่มันใหญ่ไปอันนี้สำลีเช็ดแล้วก็อันนี้เช็ดแผลล้างแผลโอ้โหน้ำเกลือโอ้โหน้ำเกลือทำอะไรคะบ้วนปากกินแล้วก็อันนี้เป็นเบตาดีนเบตาเม็ดเออเบตาดีนนั่นแหละเป็นไงแม่คิดว่าไหวไหมหมอฟิวมาอันนี้ล้างอะไรคะมาดึงก่อนนะคะถอนดึงร้องกรี๊ดเลยขาทาบขาเนาะเอ้ยอ้าวมานี่แกเองไหมคะแกนะดึงรับเลยนะถุงขยะเราได้ช่วงโอ้โหเอาทีละอันเตะขยะแม่ได้กลับมานอนบ้านนี่รู้สึกไงรู้สึกดีดีแต่เป็นห่วงลาเต้ลาเต้ฝนตกยังหาไม่เจอเลยนะครับแอบอยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละโอ้โหเป็นไรครับฟิลโอ้โหแผลทั้งตัวบอกเลยอันนี้มันต้องเอาตะข่ายอะไรอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้คือเขาโอ้โหคุณจะเป็นหมอได้ไหมเนี่ยมาค่ะอย่าพึ่งค่ะทีละอย่างไม่ใช่หรอคะมาค่ะเดี๋ยวเอาอันนั้นก็ได้ไม่ต้องปิดไปไม่ต้องปิดแล้วแม่ยิ่งปิดยิ่งฉ่ำเพราะว่าต้องปล่อยให้แห้งเออดูไม่เดือนนะครับแผลทั้งตัวครั้งก่อนฟังนี้เดี๋ยวไปดูหมอฟิวกันนะครับอันนี้อ่ะครึ่งหนึ่งยุคประหยัดนะฮะน้องๆก็จะบอกว่าเฮ้ยห้องนี้ใครนอนเนี่ยตรงเนี้ยจะบอกว่าฟิวนั่นแหละห้องนอนมีไม่ยอมนอนมานอนกับพ่อกับแม่ดูดิตรงเนี้ยเสียบค่อยๆก่อนสิค่อยมันช้าเป็นไงแม่
ให้มันช้าก่อนแล้วค่อยลูดฟึดพอได้ไหมครับหมอฟิวมันแว็กขนไงพอได้ไหมครับได้ค่ะเอาแล้วนะพอแล้วปล่อยอย่างนั้นเลยไม่เอาจางเขายังไม่ทำเลยรอใส่น้ำยาอีกหน่อยไหมได้เลยอ๋อนะเอามาใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ลูกลาเลยลูกที่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่งเดือนมันแสบเหรอเอาก็คุณแสบผมไม่ได้แสบประมาณนะคะแผลข้างล่างนะคะใช่หรอคะยูเห็นแล้วพี่หนูจะกลัวแม่ลูกเออแต่แผงล่างเบาๆลูกอุ้ยอุ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเบาๆค่ะค่อยๆค่อยดึงออกลูกเหมือนหมูแดดเดียวเลยฟิวหนูเบาๆนะคะลูกแต่ก็อันนี้แผลที่แม่เดือนล้นล้มมานะครับเออเนี้ยแสบเลยโอ้โหพ่อไปให้แม่จิกแล้วอ่อนแอจิกหัวหนูดิเอาเลยแม่ไม่ได้เดี๋ยวหัวหลุดหมอฟิวจัดให้อ่ะแม่ดีๆนะพี่โดนเสื้อนะลูกเลอะล้างซักไม่ออกเลยนะข้างล่างก่อนข้างบนก็เลยเอาเลยดูเสียงก่อนนะเดี๋ยวจุ่มน้ำลูกจุ่มๆเลยเร็วๆเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วๆเร็วๆเบตาดีนนะครับโหยข้างล่างไงข้างล่างไงลูกทำให้เหอเราไม่แสบแม่สู้ๆแสบป่ะโอเคเขาเข้าเลยไอคนทำก็สนุกอะนะไอคนโดนทำก็เจ็บไปทำอะไรไหมคะไหนพ่อดูก่อนพ่อดูก่อนไอที่เป็นตะข่ายอะไม่มีลองดูจากแผ่นนี้ก่อนเลยมันเป็นแผ่นเล็กๆใสๆแผ่นเล็กๆใสๆไม่มีเอาวันนี้แหละเอามาหลายชั้นเลยนะเอออย่างนี้แหละพอแล้วเราแผ่นม้วนๆมาหลุดเนี่ยเห็นไหมต้องให้ว่าหาลงมือไม่ต้องปิดน้ำหรอกแค่ไปจับไปแค่บางๆให้มันอากาศเข้ามาแค่นั้นเองตึงเลยตึงเลยตึงลูกจะหลุดแล้วหมอลูกก็เทปมาอือนี่ค่ะอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหดูแลดุจญาติมิตรเราไม่เปิดคลินิกได้แล้วฟิวก็ตอนนี้นะครับทำแผลกับแม่เดือนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็วันนี้นอนไวอยู่มั้งแม่กินยายังกินข้าวเย็นเลยเรียบร้อยนะแล้วสรุปว่าคืนเนี้ยตอน 4-5 ทุ่มเนี่ยใครจะไปหาลาเต้กับพ่อมั่งฟิวไปเปล่าก็คือถามจริงๆก็คือแม่นอนแล้วก็เดือนถึงกับพ่อเออก็ต้องไปหาสงสารลาเต้หายออกจากบ้านนะครับตอนนี้เข้าวันที่3แล้วนะใช่คืนที่3แล้วนะเออสงสารเขาอ่ะเขาอดนะแม่เนาะเราก็พยายามตามหาอยู่นะพ่อต้องไปเฝ้าแม่เลยก็เลยไม่ได้ตามนะครับลาเต้ไม่ร้องเลยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวออกไปตามกับพ่อไหมเนี่ยได้อ่ะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับแม่เดือนนะครับไปทัวร์โรงพยาบาลมา3วัน2คืนนะก็ได้กลับมาบ้านแล้วคืนนี้กลับมานอนที่บ้านแม่เหตุการณ์วันนั้นเป็นไงมั่งก็แม่ก็ขับมาดีๆนั่นแหละแล้วก็ชนแบบเขาออกมาจากซอยแล้วเรามาทางตรงก็คือเขาผิดเราถูกแล้วก็อุบัติเหตุก็คือแม่ล้มซีกซ้ายทั้งซีกนะครับก็คือล้มเจ็บนะครับเนี่ยตรงแขนก็ประมาณนี้เนี่ยเขียวนะครับแขนก็ตรงนี้มีถลอกอยู่นะทุกคนหัวไหล่ก็ยังมีถลอกอยู่นะครับตรงหัวด้วยก็ถือว่าเจ็บหนักอยู่แต่ว่ารักษาดีก็เลยฟื้นตัวไวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่กระดูกแขนขาไม่หักแล้วก็เลือดไม่ข้างในสมองก็ถือว่าโอเคนะครับก็นี่แหละตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาอัปเดตอาการแม่เดือนให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาทำพงทำแผลเดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันนะครับค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอให้แม่เดือนหายไวๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะใช่เดี๋ยวพอแม่เดือนหายเดี๋ยวแม่เดือนก็จะไปทำคลิปให้พวกเราได้ดูอีกนะครับทำมากเลยเหรอไอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูใบซื้อไปแล้วยังไม่ได้ทำเดินให้ถนัดก่อนดีกว่าตอนเนี้ยแม่นั่งสั่งหนูแล้วก็อยู่ดูทำไม่กินใช่เหรอช่วงทำให้แม่กินใช่เป็นเฮดเชฟไงละเฮดเชฟนี่แหละนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไงขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย